ตอนนี้มันรัฐบาลอยู่มา6เดือนตอนนี้ก็เริ่มมีการพูดถึงกระแสข่าวและปรับครม.เป็นระยะตรงนี้ในส่วนของพลังประชารัฐจะมีการปรับไม่มีครับแสดงว่าในครม.พูดคุยกันราบรื่นแล้วในเรื่องของพรรครัฐบาลในส่วนของพลังประชารัฐไม่มีตอนนี้เห็นจะมีการอภิปรายทั่วไปเนี่ยในส่วนของตัวท่านเองจะมีการเตรียมชี้แจงอะไรคือเวทีการอภิปรายเนี่ยมันก็เป็นเวทีที่ให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงได้แก้ไขนะครับชี้แจงข้อสงสัยให้กับพี่น้องประชาชนรับทราบเป็นเวทีปกติไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเห็นว่าทางฝ่ายค้านจะมีการอภิปรายสังฟ้องเรื่องคุณทักษิณด้วยแล้วท่านก็ขึ้นไปบอกคุณทักษิณมาแล้วอะไรยังไงบ้างไม่มีปัญหากับชี้แจงได้นะครับในฐานะเป็นเจ้าบ้านครับจัดครม.ครั้งนี้ผมว่าจะรับเรื่องนี้ใช่ไหมครับไม่มีปัญหาเราก็เตรียมตัวมาเกือบ3เดือนแล้วนะครับไม่มีปัญหาไม่มีครับไม่มีครับในส่วนของคนพะเยาไม่มีครับโอเคนะครับท่านมีอะไรไหมครับไม่มีครับพี่ครับขอบคุณนะครับ